ตะคิวตะคิวกินก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่ตีห้านะมาถึงก็ไม่ได้หยุดเลยนะมื้อนี้จะไม่ใช่มาม่ามันต้องอร่อยแหละเพราะมันเป็นของสำเร็จรูปนะอะไรกันล่ะเนี่ยอะไรกันล่ะครับเนี่ยและนี่ก็คือประโยชน์ของชามัวนะครับเราก็ใช้ชามัวในการซับน้ำไปมีเสื้อมันบินเข้าไปในเสื้อไอ้บ้าเธอบินเข้าไปในเสื้อฉันขอให้ปลอดภัยสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ไปไหนมาบ้างคลิปที่แล้วนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพมาถึงอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์มากางเต็นท์แล้วก็พาทุกคนเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำทานลอดน้อยไปยังถ้ำทานลอดใหญ่ถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะปิดซ่อมอยู่นะครับไปไม่ถึงถ้ำทานลอดใหญ่แต่ก็ถ่ายฟุตเทจมาได้ไม่น้อยเลยนะฮะเอามาตัดคลิปได้เป็นตุเป็นตะเดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์หลังจากที่กลับออกจากเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะตะคิวตะคิวตะคิวโอ้โหตะคิวกินรองเท้ากัดด้วยอ่ะตะคิวกินด้วยอู้ยังแซ่บอ่ะโอ้โหเจ็บ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 รองเท้าไม่ค่อยได้ใส่นะครับไม่ใช่รองเท้าคู่ที่ใส่ประจำนะก็เลยกัดซะเลยเพราะว่ามันเดินขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขามันต้องจิกเท้าอ่ะจิก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 นะรองเท้ามันก็เลยกัดนะครับก็ถ้าเป็นไปได้อ่ะก็หารองเท้าคู่ที่ใส่ประจำที่มันใส่สบายๆใช้ให้มันรู้จักกันก่อนอ่ะว่ามันไม่กัดนะครับก็เอามาเดินป่านะมาครับชาวเรานะรัศมี30เมตรนี่ไม่มีใครอยู่เลยนะขออนุญาตถอดแมสนะครับ30เมตรรอบตัวผมไม่มีใครสักคนนะอาบน้ำดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาสำรวจห้องน้ำนะฮะลองใช้ประปาภูเขาที่นี่ดูอาบน้ำมันตั้งแต่3โมง40นี่แหละไม่ไหวนะน้ำมันต้องเย็นมากๆแน่ๆนะครับผมก็เลยจัดซะก่อนเลยเอาซะก่อนที่จะหนาวนะครับนี่ครับห้องนี้แหละเป็นห้องที่ผมมองว่าเวิร์กสุดนะครับมีตุ๊กแกป่ะวะไม่มีโอเคไม่มีนะหยิบโชว์ให้ดูครับผมใช้นี่พกมาเถอะอีที่แขวนของแบบเนี้ยตะขออย่างเงี้ยมันสารพัดประโยชน์นะอันเดียวเบาๆนะเอามาแขวนกับประตูนะเพราะว่าส่วนมากห้องน้ำเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็จะที่แขวนของก็จะไม่ค่อยมีกันห้องนี้ดีหน่อยมีตัวราวตากผ้านะครับแต่ก็สภาพก็ล่อแร่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นที่แขวนของอันเดียวใส่มาแล้วเราสามารถที่จะเอากระเป๋าของเรามาแขวนได้สบายสบายเย็นเลยหนาวสะใจห้องน้ำในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์นะครับตรงนี้จะเป็นประปาภูเขาถ้าเปิดน้ำใหม่ๆเนี่ยมันจะมีตะกอนออกมาด้วยเขามีป้ายแนะนำว่าให้เปิดน้ำทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับน้ำก็จะใสเองซึ่งจริงๆก็เปิดทิ้งไว้แค่1นาทีก็รู้เรื่องละสามารถที่จะใช้ได้เป็นปกตินะครับก็สดชื่นกันไปนะครับรีบอาบน้ำแต่หัววันจะดีมากเลยนะใครที่บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกอาบดึกๆก็เหมือนกันอ่ะยังไงมันก็หนาวผมว่าอาบหัววันเนี่ยมันก็หนาวน้อยหน่อยจริงๆอ่ะนะการมากางเต็นท์พักผ่อนแบบนี้เนี่ยจริงๆบางทีการไม่ทำอะไรเลยมันก็เป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งเป็นนอนโง่ๆอยู่ในเต็นท์ก็โอเคนะแล้วแต่นะครับนานาจิตตังนะบางคนก็คิดว่าถ้าจะนอนโง่ๆอยู่ในเต็นท์ก็จะมาทำไมอ่ะก็อยู่บ้านเด็กส่วนผมเนี่ยตอนเนี้ยขอนอนโง่ๆอยู่ในเต็นท์แป๊บนึงดีกว่าถ้าถามว่าตอนนี้ทำอะไรนะครับก็เดี๋ยวก็ทำอาหารเย็นกินจริงๆมันไม่ใช่เย็นอย่างเดียวนะมันเป็นเช้ากลางวันเย็นควบกันทำเพราะว่าตั้งแต่เช้าผมไม่ได้กินอะไรเลยนะครับเวลาคุณขาดอาหารเป็นมื้อได้นะแต่ว่าพยายามอย่าขาดน้ำนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลหลายอย่างนะขาดน้ำก็ทำให้เป็นตะคริวง่ายดื่มน้ำไว้เยอะๆอย่างน้อยขาดอาหารก็ได้น้ำก็ยังดีที่นี่ตอนนี้นะครับ4โมงครึ่ง4โมงเย็นนะไม่มียุงแค่11โมงเดินถ้าเดินเข้าไปในป่านะเดินเข้าไปในถ้ำทานรอดนะครับยุงเต็มเลยโอ้ไล่กัดแบบแล้วแมลงก็มหาศาลนะครับช่วงนี้ยืนเฉยๆไม่ได้อะปัดเป็นวัวเลยปัดมาโอ้ปัดมือเป็นระวิงนะครับจริงๆก็
มีพวกสเปรย์ตะไคร้หอมนะผมเอามาด้วยแต่ว่าดันไม่ได้หยิบเข้าไปมีความซื่อบื้อเล็กน้อยนะครับไอโลชั่นกันยุงอ่ะก็มีอยู่ไม่ทันได้นึกว่ามันจะขนาดนั้นก็เลยไม่ได้เอาไปนะถ้าคุณซื้อหมวกที่เป็นตะข่ายล้อมไม่ให้มันมาตอมหน้าตอมตาผมว่ามันก็ดีนะครับมันจะทำให้เดินป่าอย่างมีความสุขมีแมลงมาตอมตาเนี่ยเข้าหูบินวิ่งวิ่งแถวแถวหูเนี่ยโคตรจะทุกข์เลยนะเป็นการเดินป่าที่แบบโอ้ทรมานนะแล้วก็รำคาญมากด้วยนะครับตะคิวตะคิวกินโอ้ยโอ้โอ้โอ้โหหูเส้นโอ้โอ้ตะคิวกินแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่ตีห้านะแล้วก็มาถึงก็ไม่ได้หยุดเลยนะเดินป่าอีกสมควรจะโดนตะคิวกินอยู่นะครับโอ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเส้นขึ้นเลยโอ้โหกล้ามเนื้อมันหดตัวนะครับเมื่อกี้บอกว่ายุงไม่มีนะครับตอนนี้ห้าโมงเย็นเริ่มมาแล้วนั่งนอกเต็นท์นี่ยุงตัวใหญ่ๆเริ่มมากัดแล้วครับก็เลยหลบมาอยู่ในมุ้งนี่แหละเดี๋ยวทำกับข้าวหน้าเต็นท์ทายโลชั่นกันยุงนะครับแล้วก็ออกไปทำกับข้าวนอกเต็นท์กันแต่ตอนนี้เตรียมก่อนเพราะว่ารู้สึกถึงความชื้นที่พื้นมันเริ่มขึ้นมาแล้วถ้าใครนอนเต็นท์บ่อยๆจะรู้นะว่าพื้นเต็นท์พื้นดินเนี่ยมันจะคายความชื้นออกมากลางคืนเนี่ยพื้นจะเย็นมากจะหนาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรมีแผ่นปูรองนอนจะช่วยตรงนี้ได้นอนสูงจากพื้นดินสักหน่อยใครจะใช้เป็นแผ่นสะท้อนความร้อนหรือว่าจะใช้เป็นแผ่นปูแบบที่เป็นฟองน้ำก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแล้วแต่สะดวกนะแต่ผมก็พกอันนี้แล้วสบายแล้วเพราะว่ามันเล็กดีดีขึ้นนะครับพอมีความหนาของตัวแผ่นปูรองนอนแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราพ้นจากพื้นดินมานะครับความเย็นจากพื้นดินมันก็ส่งมาไม่ถึงตัวเราจะได้ไม่ต้องนอนหนาวนะสำหรับมื้อเย็นนะครับผมซื้อไก่ซอสบูดักผมก็ไม่รู้จักนะผมอ่านหน้าซองเอานะฮะซื้อมาจากเซเว่นนะครับก็มันเป็นอาหารแช่เย็นที่จริงๆมันต้องอุ่นไมโครเวฟอะนะแต่ว่าผมก็เอามาอุ่นด้วยเตาแก๊สจีนแบบนี้นะครับสำหรับใครที่คาดหวังว่าผมจะแบบทำกับข้าวเป็นเรื่องเป็นราวอะไรในเต็นท์นะฮะก็ขอติดไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับ มื้อนี้ไม่กินมาม่าก็บุญแล้วนะ ถ้าใครดูคลิปผมจะรู้นะว่าผมกินมาม่าทุกมื้อเลยนะโหมีไก่อยู่กี่ชิ้นวะเนี่ย มันมีอยู่กี่ชิ้นวะใส่เข้าไปครับไม่หั่นด้วยนี่เจ๋งปะล่ะทีนี้เราจะเติมน้ำลงไปหน่อยให้มันไม่งั้นมันงวดไปนะมันจะงวดไปหน่อยโอ้โหน่ากินน่ากินเฮ้ยน้ำลายไหลน้ำลายไหลไหนชิมซิมันต้องอร่อยแหละเพราะมันเป็นของสำเร็จรูปนะไม่อร่อยก็แย่แล้วเยี่ยมครับใครอยากกินนะซื้อได้ที่เซเว่นอร่อยดีอร่อยดีใช้ได้ได้ยินเสียงฝนไหมทุกคนอันนี้มันเบาลงแล้วนะครับตอนแรกมันตกหนักกว่านี้นะก็แต่เราก็ไม่มีปัญหาครับอยู่ใต้ทาร์ปถ้าไม่มีทาร์ปนี่น่าจะแย่เพราะว่าเต็นท์มันนิดเดียวเองเดี๋ยวเช้าวันพรุ่งนี้จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปถ้ำทานรอดใหญ่นะครับตรงนั้นจะเป็นวัดอะไรสักอย่างหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวเซิร์ชหาแล้วก็ลองขี่ดูผมคิดว่าทางมันน่าจะสวยนะเพราะว่ามันผ่านภูเขาผ่านอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะฝนตกหนักอีกแล้วอ่ะมันตกหนักตกเบาตกหนักตกเบาสลับกันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรทำแล้วมานั่งรีวิวของกันดีกว่านะไอเซ็ตเนี้ยพัดลมเนี่ยสุดจริงนะเนี่ย
ปิดตั้งแต่4โมงเย็นนะครับแล้วก็ชาร์จแบตไอแบตกล้องถ่ายรูปไปอีก2ครั้งนะเนี่ยจนป่านเนี้ยตอนเนี้ย3ทุ่มแล้วแบตยังเหลืออีกตั้ง 77% น่ะคือถ้าไม่มีมันอึดอัดอ่ะมันควรจะมีคือถึงแม้พัดลมมันจะไม่ใช่แบบตัวพัดลมที่ทำให้ลมมันแรงแบบเป่าแล้วเย็นจะเยือกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันทำให้อากาศโตอ่ะแล้วมันก็ทำให้เหงื่อเราระเหยนะบางทีเรามาเที่ยวเนี่ยเข้าป่าความชื้นมันสูงนะครับพอความชื้นมันเยอะเนี่ยเวลาเราเหงื่อออกเหงื่อเราจะระเหยยากไม่ค่อยระเหยถ้ามีลมช่วยมันจะทำให้เราเย็นสบายมากขึ้นเยอะเลยนะครับเอาอยู่จริงๆเวิร์กจริงๆชอบมากพัดลมกับ power bank คู่นี้นะชิบแล้วท่านผู้ชมอะไรกันล่ะเนี่ยอะไรกันล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนอะไรกันล่ะครับเนี่ยโอ้ยน้องไอ้น้ำเนี่ยมันหยดจากตรงทาร์ฟนะครับแล้วก็เข้ามาฟาวชีทนะครับแล้วมันก็เลยไหลมานี่นะเพราะฉะนั้นเราก็อย่ากางให้มันเกินผมก็ไม่รู้ว่ามันเกินและนี่ก็คือประโยชน์ของชามัวนะครับเราก็ใช้ชามัวในการซับน้ำไปนะบอกแล้วว่าชามัวน่ะเอามาเถอะนะฮะได้ประโยชน์ใช้ได้ใช้นี่รู้สึกเหมือนข้างใต้นี้ก็เนี่ยดูดิข้างใต้นี้ก็น้ำนะเนี่ยใต้อีพะใบเนี่ยชิบด้วยครับพี่คุณจะรอดด้วยครับพี่คุณโอ้มันรู้สึกเย็นๆว่ะโอ้เนี่ยน้ำเลยเนี่ยน้ำตอนนี้อยู่บนแอ่งน้ำขออย่างเดียวเลยอย่ามีรูรั่วที่พื้นนะไม่งั้นขึ้นมาแน่นอนอ่ะชีวิตปะตบแน่นอนนี่คืออะไรวะคือกลัวไม่มีคอนเทนต์เหรอหรือไงมีรูสักนิดนึงนะชิบเลยนะครับแต่ดูเหมือนจะยังไม่มีนะฝนมันก็ซาลงไปแล้วนะแต่ว่าไอ้ที่มันแฉะอยู่ที่โสดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ข้องใจอยู่เดี๋ยวต้องเปิดประตูฝั่งนี้ก่อนนะครับว่าเรามีอะไรน่าวิตกไหมตอนนี้เนี่ยวิตกอยู่ตอนนี้วิตกอยู่เหมือนนอนในแอ่งน้ำอ่ะคือถ้าแม่งมีรูนิดเดียวนี่จบกันเลยนะชีวิตเนี่ยดูนะมันอยู่ข้างใต้นี้เลยเนี่ยดูนี่แล้วพี่ขุนจะไปกดให้มันรั่วเหรอครับพี่ขุนก็นั่งเฉยๆดิครับถ้ามันรั่วจะทำยังไงของมันก็ไม่ใช่น้อยดูดิเต็มไปหมดเลยมันจะย้ายของหนีได้ยังไงไม่ทันแน่นอนถ้ารั่วก็ทำใจข้างใต้เนี้ยน้ำทั้งนั้นกระเพื่อมเนี่ยน้ำทั้งนั้นถ้ามันรอดนะครับแบคเตียแม่งโคตรดีเราต้องผ่านค่ำคืนนี้ไปให้ได้ครับก็พอจะเบาใจได้หน่อยนึงนะฝนก็เริ่มจะซาซาแล้วด้วยนะครับสงสัยกลัวไม่มีคอนเทนต์นะครับพระพิรุณจัดให้ดูเหมือนทุกอย่างจะเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับฝนหยุดแล้วแล้วก็น้ำที่มันอยู่ตรงพื้นเนี่ยมันเริ่มไปแล้วนะไม่มีละแห้งแล้วนะฮะเหมือนมันซึมลงดินไปแล้วหรือว่าไหลไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโล่งใจคือนึกออกไหมว่าถ้ามันรั่วช่างแม่งนะทำอะไรไม่ได้จริงๆของเยอะมากนะต้องแบบว่าช่างแม่งอย่างเดียวครับทำอะไรไม่ได้จริงๆนะกินแก้เครียดหน่อยดีกว่านะอยู่ดีๆก็หิวอ่ะแล้วผมมีช็อกโกแลตด้วยนะครับอันเนี้ยเด็ดมากอร่อยทาลงไปเลยนี่ทาลงไปเยอะๆเลยโหนี่ทาเยอะไปป่าววะตอนหัวค่ำนะครับกินไปนิดเดียวตอนดึกก็เลยหิวอีกจัดขนมปังช็อกโกแลตแล้วก็ซุปสักถ้วยหนึ่งแต่ว่าซุปเนี่ยผมไม่ทันได้ถ่ายนะกินหมดก่อนนะครับกินเสร็จก็ไปแปรงฟันนอนครับคืนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฝนก็ไม่ได้ตกหนักอีกอรุณสวัสดิ์ทุกคนทุกครั้งนะครับเรื่องที่ยาก
ของการมากางเต็นท์คือการเก็บของมันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดการเก็บของเป็นสิ่งที่ก่อนที่เราจะทำนะเราต้องตั้งสตินิดนึงจริงๆใช้คำว่ายากก็ไม่ค่อยจะถูกนักนะฮะใช้คำว่าเป็นเรื่องที่ขี้เกียจจะทำก็แล้วกันนะผมมีรายละเอียดในเรื่องของการเก็บอุปกรณ์เต็นท์การกางเต็นท์อะไรพวกนี้เยอะอยู่นะครับสามารถที่จะทำเป็นคลิปเล่าได้แต่ว่าจะเอามารวมในคลิปนี้ผมก็กลัวว่าจะเบื่อกันซะก่อนเดี๋ยวผมทำคลิปแยกไปอีกคลิปนึงเลยดีกว่านี่ขนาดผมตากเสื้อไว้บนราวตากผ้าที่มันอยู่ข้างบนเต็นท์นะครับมดดำมันขนไข่มดมาทำรังในเสื้อผมดูดิเห็นไหมไม่รู้นะเนี่ยเต็มเลยอ่ะหล่นมาจากเสื้อนะโอ้โหสงสารเลยอ่ะเข้าใจคิดนะพวกแกอุ้ยไม่ได้เว้ยก่อนโอ้โหจะไปอยู่อะไรกันโอ้โหตายเด็ดจริงๆว่ะทริปนี้โอ้แต่ละอย่างแต่ละเรื่องเดี๋ยวรอให้มันซาลงก่อนนะคือก็แขวนไว้แล้วทำไมแกก็ขยันเนาะก็ไปทำรังได้นะตาเออู้หูเป็นฝูงเลยตาเออนี่เข้าไปอะไรที่มันแบบวางไว้เนี่ยมันเข้าไปทำรังข้างใต้หมดเลยนะขนไข่เข้าไปกันหมดเลยนะฮะก็มาผึ่งไว้ก่อนนะครับเสื้อกาดเอ่ยหมวกกันน็อกเอ่ยวางไม่ได้แล้ววางบนกาวชีทนี่มดเข้าไปทำรังในหมวกกันน็อกเดี๋ยวขี่ๆอยู่มดเข้าหูเอาล่ะในช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ขอเอาวิวสวยๆระหว่างทางไปวัดถ้ำทานลอดใหญ่มาฝากก็แล้วกันนะครับผมใช้เวลาเก็บของอยู่พักหนึ่งเลยก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปวัดสิริธรรมารามหรือว่าวัดถ้ำทานลอดใหญ่แต่ก็ต้องผิดหวังนะครับวันนี้เขายังไม่เปิดให้เข้าเนื่องจากว่าตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นที่ของวัดแต่ก็ยังมีหมู่บ้านด้วยหมู่บ้านเขาปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับวันนี้ก็เลยทำได้แค่เอาเส้นทางมาให้ดูกันระยะทางจากลานกลางเต็นท์ไปถึงถ้ำทานลอดใหญ่เนี่ยถ้าเดินไปก็ประมาณ3กิโลนะครับแต่ว่าถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปอ้อมภูเขาก็จะประมาณ30กิโลซึ่งในแผนที่เนี่ยมันไม่มีถนนเข้าไปถึงเส้นทางมันไปสุดที่บ้านเขาเหล็กจริงๆต้องเลยไปอีกนิดนึงนะทางก็จะมี2แบบหลักๆแบบแรกก็คือจะเป็นทุ่งโล่งๆอย่างนี้นะมองไปได้ไกลเห็นภูเขาอยู่ลิบๆสองข้างทางก็เขียวไปตลอดทางนะฮะรู้สึกดีมากๆลมเย็นๆแดดไม่ร้อนนะครับคลึ้มๆไปตลอดทั้งวันก็ขี่ไปเรื่อยๆสบายๆช้าๆนะไม่ต้องรีบอะไรนะครับจนช่วงใกล้ๆจะถึงก็จะเป็นโซนภูเขาเป็นการขี่ขึ้นเขานะครับก็จะต้องจดจ่อมากขึ้นหน่อยนึงดึงสตินิดนึงอย่าเพลิดเพลินกับวิวข้างทางเยอะเกินไปนะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องเตือนกันก็คือเรื่องของปั๊มน้ำมันจากวัดถ้ำทานลอดใหญ่ถ้าใครติดว่าต้องเติมปั๊มใหญ่มีอเมซอนมีเซเว่นอะไรแบบนี้นะครับใกล้สุดตรงนี้คือปตท.หนองปลืออยู่ห่างไปประมาณ40กิโลแต่ถ้าไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นก็มีปั๊มคุณโจอยู่ห่างไปประมาณ12กิโลโชคดีที่น้ำมันถังนี้นะครับผมใช้อย่างประหยัดนะขี่ไม่เกิน90พิสัยมันก็เลยน่าจะได้300กิโลกว่าเลยนะฮะผมก็เลยเหลือน้ำมันพอจะย้อนกลับไปเติมที่ปตท.หนองปลือได้เข้าไม่ได้นะครับถ้ำทันรอดใหญ่นะอด อดเข้าไปไม่เป็นไรเอาละครับก็กลับไปเติมน้ำมันที่ปตท.หนองปลือนะครับแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านเลยนะต้องขอขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมกันมาถึงตรงนี้นะสำหรับทริปนี้ก็เป็นทริปวอร์มอัพนะครับก่อนที่อุทยานแห่งชาติหลายๆแห่งจะเปิดแล้วก็ผมก็จะคงจะหาเรื่องหาที่เดินทางไป
ชมเส้นทางสวยๆชมลานกลางเต็นท์สวยๆตามโปรเจกต์มากมายที่มีอยู่ในหัวตอนนี้นะครับตอนนี้คือสถานที่เที่ยวที่ที่อยากไปสิ่งที่อยากทำเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยยังไงไปเที่ยวก็อย่าลืมnew normal นะครับใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือบ่อยๆพกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยวันนี้ขอร่ำลากันไปด้วยอุบัติเหตุสุดสยองที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับมันเป็นฟุตเทจที่ผมไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนก็ขอเอามาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันขับขี่ด้วยความระมัดระวังครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผีเสื้อมันบินเข้าไปในเสื้อไอ้บ้าเดี๋ยวจักรจี้อย่าดิ้นมากอย่าดิ้นมากมันเข้าไปข้างในเลยไหนวะไอ้บ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายไหมน่ะโอ้ขอโทษขอโทษโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษครับเจ็บไหมครับเธอบินเข้าไปในเสื้อฉันเจ็บไหมเนี่ยขอให้ปลอดภัยโอ้ยโอ้ยตกไปแล้วลูกอย่ามาอยู่ตรงนี้สิลูกไปทางนู้นไหมตรงนี้มันกลางถนนน่ะเดี๋ยวก็โดนบี้หรอกอยู่นี่นะโชคดีนะเฮ้ยไปก่อนนะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูไม่ไหวเลยโอ้สงสารถือว่าทำบุญด้วยกันมาแค่นี้นะครับช่วยได้แค่นี้แหละ